สวัสดีครับสวัสดีผมผักที่แอคเมื่อนี้ผมบอไดมาซีรีส์แอคจันเอียงนะครับก็เป็นคอนเทนต์ใหม่เนาะที่ผมกำลังสิเฮ็ดเมื่อนี้ผมก็สิมาเว้าบ้าน MB เนาะครับบ้าน MB คือหยัง ME ME นี่ย่อมาจากว่ามาแต่ไซอีกเนาะครับผู้ใดเคยติดตามไอ้จอนนี่ก็สิฮู้ว่าเรารับมาแต่ไซอีกเริ่มต้นที่ ME 1 ME 1นี่คือเบลนะครับซื้อเบลเนี่ยเบลเนี่ยเพิ่นความเป็นมาเพิ่นเนี่ยเพิ่นมากลางคืนเนาะเป็นหนุ่มหน่อยจากนครพนมเนาะเมารถเนี่ยมาไอ้ทุ่งหน้าจนไอ้จนนี่มือปราบเนี่ยกังเด้อคิวกีตาร์มาเนาะแล้วก็มาประกาศว่าอยากเป็นมือขวาของไอ้จนนี่เนาะสุดท้ายแล้วไอ้จอนนี่นี่เพิ่นก็รับไปเนาะงานแรกของเพิ่นก็คือการโบกรถเบล EM1 เนาะนี่แหละความเป็นหน้าของเพิ่นส่วน ME2 คือโอเลนะไอโอเลนี่จากหนุ่มพิษณุโลกไอโอเลนี่ผมบ่ค่อยได้เห็นคลิปเล่านะบ่ค่อยเล่าบ่ค่อยได้ออกสื่อเนาะเพิ่นบ่ค่อยออกสื่อแล้วเป็นคนเว้าน้อยจังซี่นะแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดchannel ขึ้นมาก็มีคนติดตามเพิ่นก็เกือบจะพันคนแล้วมั้งครับแล้วก็เพิ่นก็พยายามที่จะปรับปรุงเนาะเพิ่นก็บ่เคยมีคนติดตามตอนนี้เพิ่นก็สิพยายามปรับปรุงให้เว้าหลายขึ้นเนาะไอ้โอเล่ก็เป็นคนน่ะผมดูแล้วเพิ่นก็เป็นคนน่ารักเป็นคนน่าจะเป็นคนนิสัยดีอยู่นะครับเพิ่นก็ได้รับไว้วางใจจากไอ้จอนนี่ให้ไปอยู่ตรงที่อย่างเขาแหลกพ่วงมาลัยนะที่ว่าเอาไปไหว้ปู่ย่านะตรงจุดนั้นเพิ่นไปนั่งอยู่ตรงนั้นต่อมา ME3 นี่เป็นอาร์มนี่ในนามหนุ่มน้อยยิ้มยากนะครับอาร์มนี่มาจากจังหวัดตากเนาะมันก็มากอะมาแบบอารมณ์แบบคว่ำเดือดกับแฟนเนาะก็มาหาไอ้จอนนี่แต่ว่าอาร์มนี่บุคลิกของเพิ่นเนี่ยแบบว่าเป็นตะหยานนะแววตาหรืออย่างเนี่ยเพิ่นแบบคือยังเป็นคนกว้างขวางเนาะแต่ว่าเป็นตะขี้ดื้อจังซี่นะเป็นคนดื้อบ่น่าไว้วางใจจังซี่เนาะแต่ว่าไอ้จอนนี่เพิ่นก็ใจดีเพิ่นก็รับไปเนาะเพราะว่ามาจากจังหวัดตากมันก็ไกลคันสิส่งค่ารถกลับไปก็มันก็ไกลเนาะเพิ่นก็อามเพิ่นก็อกคักมาช่วงนั้นเนาะเพิ่นก็ความเดือดกับแฟนเนาะเราเพิ่นก็กินที่นี่งานที่เพิ่นได้รับมอบหมายอามนี่ก็คือปัดกวาดบริเวณไอ้ปูญาเนาะอามเพิ่นนี่จริงๆเพิ่นก็หน้าตาเพิ่นก็ใส่ได้อยู่พ่อสิได้เป็นพระเอกคันเพิ่นเฮ็ดตัวดีๆเนาะไอ้จอนนี่เพิ่นน่าสิมีเมตตาพักดันเอาเป็นพระเอกวิมบี้หรือได้แสดงละครในเครือข่ายของไอ้จอนนี่เนาะแต่ว่าอาร์มเนี่ยเรากินเหล้าปัญหาว่ากินเหล้าแล้วนิสัยเราเปลี่ยนแต่ว่าเพิ่นก็ถือไอ้จอนนี่อบรมไปเนาะขังสุดใหญ่ผู้ใดเข้าไปเบิ่งติดตามไอ้จอนนี่ก็สิเห็นเนาะกลางเนี่ยไอ้จอนนี่เพิ่นโกรธแฮงเนาะอาร์มก็เลยรับปากว่าสิเลิกเหล้าเด็ดขาดเนาะตอนนี้เพิ่นก็เลิกแล้วหน้าตาเพิ่นเลิกเมื่อใดเอ้ไลฟ์มือแล้วหน้าตาเพิ่นก็ดูแจ่มใสดีเนาะเพิ่นก็ดูเป็นผู้คนขึ้นเนาะนี่แหละการกินเหล้ามันก็เฮ็ดให้นิสัยเปลี่ยนไปเนาะคันบ่กินก็เบิ่งเป็นผู้เป็นคนขึ้น ME4 นี่คือแอด15โลเนาะแอด15โลมาจากบ้านโนนสวรรค์จังหวัดอุบลเนาะเพิ่นก็ถือเพิ่งออกจากเลื่อนจำนะสายาเพิ่นแอร์15โลเพราะว่ายางพารา15โลเนาะที่เพิ่นถูกคดีไปแล้วก็เดินมาจากเลื่อนจำมาถึงไอ้ทุ่งหน้าไอ้จอนมีไอ้จอนนี่ประมาณ45กิโลคิดเบิ่งนี่ครับเรามีความอดทนขนาดไหนตังค์แต่ว่าตังค์เราก็บ่มีนะเพิ่นก็ต้องย่างมาไอ้แอร์นี่เป็นคนขยันเนาะตื่นเช้าแต่ว่าแอนเราก็เป็นผู้ใหญ่เนาะเราก็สิจากการเป็นบัตรตูเนาะเพิ่นผ่านประสบการณ์หลากหลายมาแล้วเนาะเพิ่นก็รู้จักการปฏิบัติตูการบ้างตูอย่างนี้นะเราก็อยู่เป็นประสาเราก็เป็นคนขยันเนาะไอแอนมีแต่ FC ก็มีแต่คนให้กำลังใจเราหลายเนาะครับไอแอน
คครับต่อมาเป็น ME5 คือทัดเดินดงนะครับทัดเดินดงนี่ก็ได้ฉายามาก็คือเดินมานะครับเดินมาเป็นหนุ่มหน่อยจากเมืองสุรินทร์เนาะมาหาไอ้จอนนี่นี่ตอนนั่งรถจากสุรินทร์มาลงบิ๊กซีแล้วก็ย่างเข้ามาหาไอ้จอนนี่ตังเบิดเนาะแล้วก็เป็นเราเกิดอยู่ในครอบครัวที่แบบว่าพ่อแม่บ่ได้อยู่นํากันเนาะก็อาศัยอยู่แต่กับยายแบบบ่มีที่ไปเรื่องงานที่ไอ้เจ้านี่มอบหมายเป็นงานแหละก็คือการปิดไฟในบริเวณแลนด์มาร์กเนาะถ้าเดินตรงนี้ก็ช่วงแรกๆก็บ่ค่อยได้ออกคลิปออกกล้องหน้ากล้องดูปานใดเนาะก็บ่ค่อยเห็นแต่ว่าหลังๆมานี่เราก็บอกเก่งขึ้นแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็สร้างแชนแนลขึ้นมานะครับก็ไปติดตามเราได้นะครับไอ้จนนี่แล้วก็สนับสนุนนะครับผู้ใดที่สร้างแชนแนลขึ้นมานะครับถ้าเดินดงก็โอเคไอ้จนนี่เพิ่นก็โอเคนะครับนิสัยการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้รับตามมอบหมายก็เฮ็ดได้ตามที่ได้รับมอบหมายก็เฮ็ดสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ ME6 ต่อมา ME6Mon WY นะครับ Mon WY เนี่ยไอ้ Mon เนี่ยก็คือมาจากเป็นนุ่มชัยภูมินะเพิ่นก็เพิ่นมาหาไอ้จอนนี่นี่ตอนแรกไอ้จอนนี่เราสิเซาหลับแล้วแต่ว่าไอ้ Mon นี่เราก็ย่างตามไอ้จอนนี่จนไอ้จอนนี่ไปไสเพิ่นก็ย่างไปนํามันนะไอ้จอนนี่เพิ่นก็เลยให้เห็นหน้าตาสงสารเนี่ยนะแบบไอ้ Mon แล้วก็เป็นหน้าตาเป็นสงสารนะแล้วก็ไอ้จอนนี่ก็เลยแบบก็เลยรับไว้นะไอ้จอนนี่แล้วก็มีคำถามไอ้มอนหรือวิวายเนี่ยว่าไอ้มอนเพิ่นก็บอกว่าผมเคยลงผิดนะเฮ็ดสิ่งบ่ดีในพื้นที่หากลับไปที่เดิมนี่มันอาจจะเป็นการทำลายประเทศชาติไอ้จอนนี่เพิ่นก็เลยให้โอกาสก็เลยรับมาปัจจุบันเนี่ยไอ้มอนเพิ่นก็สร้างชาแนลMon WY นะคนติดตามกว่า 10,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่โอเคใส่ได้ในเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะไอ้จอนนี่มันก็ไว้วางใจอันใดที่บ่ได้สั่งแล้วก็เฮ็ดเนาะไอ้ Mon เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบใส่ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนสุดท้ายเป็น ME7 นะครับ ME7 โต้งคาร็อกนะครับหนุ่มจากเดชอุดมมาจากอุบลราชธานีนะครับเพิ่งออกจากกรมฟื้นฟูถูกคุมประพฤติควบคุมนะแต่ก็มีไอ้ขาล็อกมานะอีเอยังก็เครื่อง EM มานะมาล็อกขาคุมประพฤติเพิ่นไว้เนาะตอนแรกเพิ่นก็สิไปบ้านดงดิบแต่ว่าหมู่ก็ทิ่มแล้วก็โทรศัพท์ไปก็เลยบ่ได้ไปก็เลยพอดีมีสวรรค์ระแวกนั้นมันก็เห็นว่ายางมาเพิ่นก็เลยเอามาหาให้จอนนี่กลางดึกเนาะเพิ่นก็ไอ้จอนนี่เพิ่นก็สอบถามความเป็นมาจังได๋จังได๋เนาะมันมีประเด็นมีคำตอบนึงไอ้จอนนี่เพิ่นถามว่าอยากเฮ็ดหยังความฝันคือหยังแนวนี้ไอ้โต่งแล้วก็ตอบว่าความฝันของเราคืออยากมีซิงเกิลเพลงสักเพลงนึงเนาะไอ้คำตอบนี่มันเบิ่งผ่อนคลายอย่างเรามีมุกมีหยังตลกกันนะแล้วก็บ่เป็นคนที่แบบว่าสีหน้าคิดกลัวจังเลยนะจิตใจเราก็การตอบคำถามเราเนี่ยก็เป็นคนที่จิตใจดีอยู่เนาะก็เลยได้สายาต้งขาล็อกตอนนี้ไอ้ต้งเพิ่นก็มี FC ติดตามเพิ่นหลายเนาะเพิ่นสร้างชาแนลขึ้นมานะตอนนี้น่าจะอยู่10,000จะเข้า20,000นะมั้งนะครับเรามาแป๊บเดียวแล้วว่าแต่ว่าคนติดตามเล่าหลายเนาะครับไอ้ตรงแล้วก็เป็นคนที่การเบากันจาการว่างโตแล้วก็โอเคอยู่นะครับการว่างโตเราแต่ว่าล่าสุดนี่คือเราก็ได้ปลดไอ้ตรงล็อกขาเราเรียบร้อยนะกรมประพฤติเขาจัดการให้เรียบร้อยก็คือปลดออกแล้วเราก็เป็นขึ้นอิสรภาพให้กับไอ้ตรงเรียบร้อยแล้วครับล่าสุดนะครับบ้าน ME7 หรือ ME7 นะครับความเป็นมาเป็นไปก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีตกหล่นแน่จังไรก็อย่าก็ขอ
ขออภัยมาตรงนี้นั่นเลยครับก็ที่ผมเอาเรื่อง MB บ้าน MB มาเล่าให้ฟังนี่ก็คือมันสิเกี่ยวของกับเพลงได้จังได๋นะครับก็คือว่าการสิเฮ็ดเพลงนึงเนี่ยมันต้องมีเรื่องเล่ามีสตอรี่นะครับก็มีวัตถุดิบในการสิเอาไปแต่งเพลงนะครับผมก็อยากคลิปนี้ก็จะอาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมกำลังสิทำขึ้นมานะครับเป็นชาเลนจ์นึงก็คือหาข้อมูลวัตถุดิบเพื่อเอามาแต่งเป็นเพลงนะครับก็มันสิออกมาจังได๋ออกมวลหรือบ่มวลก็จังท่าเบิ่งคลิปต่อไปนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมก็สิเอาเรื่องเล่าเนี่ยจาก MB7 นี่นะมาประมวลว่ามันสิออกมาแนวไหนเนาะเนื้อหาหรือจังไหนนะครับก็เดี๋ยวผมก็สิขอเอาไปเป็นคลิปหน้าเนาะก็สิไปขั้นตอนพอได้เนื้อพอได้ข้อมูลวัตถุดิบแล้วเพื่อเอามาแต่งเพลงต่อไปก็เขียนเนื้อก็เฮ็ดดนตรีแล้วก็ของงัดร้องนะครับแล้วก็มาเป็นเพลงเดี๋ยวผมก็สิเฮ็ดเป็นขั้นตอนไปแต่ละคลิปเป็นจังซี่นะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่ที่ผมจะเฮ็ดนะครับก็ท้าเบิ่งคลิปหน้านะครับว่าเนื้อเพลงของME บ้านทั้ง7นี่สิเป็นจังได๋นะครับก็ผมก็สิเอาข้อมูลมาประมวลรวบรวมเบิ่งว่ามันสิออกมาแนวใดนะครับแต่ว่ามวลก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมเล่นสนุกกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับจังได๋ก็ฝากไปกดติดตามต้องขอบใจไอ้จอนนี่ที่เราเป็นคนที่มีเมตตามีความเปิดใจกว้างนะครับเป็นคนที่ใจดีนะครับก็รับทุกคนที่เป็น ME7 เข้ามาดูแลนะครับแล้วก็มีพลังร้ายเนาะแต่เราก็มีน้ำใจเนาะครับก็รับทั้ง7หน้านะครับจนเราก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับทั้ง7คนนะครับก็อยากเป็นคนดีส่งเสริมนะครับเราก็ใจเราก็กว้างนะครับการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับจึงได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้จอนนี่นำนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้จอนนี่นำแล้วก็เป็นกำลังใจให้ ME ทั้ง7นำนะครับผมก็ทุกคนมีพิษผ่านไปได้มันก็แต่ว่ามันก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเมื่อมีโอกาสก็ต้องเฮ็ดให้ดีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้า EP หน้าเนี่ยจะเป็นการแต่งเพลงนะครับเกี่ยวกับบ้าน ME 7นะครับสิออกมาแนวใดก็จังว่ากันครับสำหรับมื้อนี้ผมก็ขอลาไปก่อนจังใดก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ